สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยประจำวันอังคารที่22เมษายน2557ค่ะกับดิฉันนิชนันจำดวงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้เป็นวันที่กกต.เองค่ะมีการนัดหารือกับ60กว่าพรรคเกี่ยวกับกรณีการจัดการเลือกตั้งเนี่ยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ามีการจัดสรรเวลาให้แต่ละคนแต่ละพรรคเนี่ยโดยนายสมชายเองบอกว่าถ้าจะพูดกับทุกคนก็เฉลี่ยให้คนละพรรคละประมาณนาทีครึ่งหรือไม่เช่นนั้นก็แบ่งไปเลย2ฝ่ายฝ่ายสนับสนุนการเลือกตั้งเร่งรัดให้จัดเร็วกับฝ่ายที่บอกว่ารอก่อนอย่าเพิ่งรีบเอาไปฝ่ายละครึ่งชั่วโมงซึ่งเดี๋ยวผลนะคะของการเจรจาเป็นอย่างไรชัดเจนในการออกข่าวพรุ่งนี้หรือว่าการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้น่าจะชัดเจนในวันพรุ่งนี้แต่ถึงกระนั้นก็เถอะค่ะมติเสียงส่วนใหญ่ของวันนี้ออกมาเป็นอย่างไรนายสมชายบอกเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่ได้ยินเสียงส่วนใหญ่นะวันนี้ก็คือเรียกมาคุยเฉยๆจะเป็นอย่างไรค่อยว่ากันอีกทีแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาวิเคราะห์เรื่องนี้คุณผู้ชมคะวันนี้เราจะกลับมาดูหันมามองตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะในส่วนของนปช.แล้วก็คนเสื้อแดงบทบาทท่าทีการรุกรับในการต่อสู้ในสนามประชาธิปไตยบางคนยังมีหลายๆคำถามที่เกิดขึ้นจากฝ่ายของพี่น้องคนเสื้อแดงเองหรือแนวร่วมประชาธิปไตยเองเนี่ยนะคะที่ยังมีอยู่หรือแม้กระทั่งคำถามที่ฝั่งตรงกันข้ามพยายามสาดใส่เข้ามาในกลุ่มคนแสดงเพื่อให้เกิดความข้องใจขึ้นก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสนทนากันต่อนะคะจากที่เคยได้สนทนาเอาไว้แล้วในครั้งก่อนเกี่ยวกับนานาคำถามสำหรับนปช.และคนแสดงค่ะพักต่อนั่นเองสนทนากับท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะคำถามเกี่ยวกับคนแสดงยังมีอยู่อีกมากมายนะคะหนึ่งคำถามตอนนี้ที่ เป็นมุมมองคือแน่นอนล่ะที่เราเคยคุยกันว่าคนแสดงเนี่ยมีหลายกลุ่มบางกลุ่มก็ชอบคุณทักษิณบางกลุ่มก็เฉยๆก็มีบางกลุ่มก็เข้ามาเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยอะไรแบบนี้แต่ฝั่งตรงกันข้ามเลยเขาจะมองเลยว่าใช้คำแรงๆว่าขี้ข่าทักษิณหมดเข้ามาสู้เพื่อทักษิณช่วยคนคนเดียวมาเป็นเครื่องมือก็หลายๆคนที่รักประชาธิปไตยพอได้ยินแบบนั้นบางคนก็รู้สึกชะงักไปเหมือนกันว่าเฮ้ยเข้าไปเนี่ยจะกลายเป็นกระบวนการนึงที่ไปช่วยเขาต่อสู้เพื่ออดีตนายกทักษิณหรือไม่จริงๆแล้วจุดยืนในการต่อสู้ของนปช.มีคุณทักษิณเนี่ยเป็นแกนหลักหรือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนหรือไม่อย่างไรคะอาจารย์นี่ถามแบบสลิมเลยสลิมเลยค่ะนี่ขอเป็นสลิมไม่ได้ถามแบบดูดีๆค่ะนี่ถามแบบไปสถานีอื่นค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะจ้าแต่ว่าพี่น้องเสื้อแดงอย่าโกรธพิธีกรอย่าโกรธนะคะก็คือเป็นการถามแทนถามตั้งคำถามแทนคนอื่นนี่ต้องพูดออกตัวก่อนเพราะพี่น้องเสื้อแดงบางทีก็เขินง่ายทำไมถามอย่างนี้นะเพราะนั้นต้องออกตัวว่าเขาถามแทนคนอื่นซึ่งส่วนใหญ่ในพี่น้องเสื้อแดงก็จะชัดเจนแล้วว่าองค์ประกอบของกลุ่มของคนเสื้อแดงนั้นเมื่อกี้ที่พูดว่าส่วนหนึ่งก็มาเฉยๆนะแต่อาจารย์คำถามนี้อาจารย์จะไม่ตอบยาวเพราะเรามีเรื่องอื่นๆอีกมากที่สำคัญแต่ก็จะตอบว่าก็ในขบวนนี้มันมีทั้งคนที่รักประชาธิปไตยคือพูดจริงๆจะรักไม่รักคุณทักษิณนั่นน่ะมันเป็นเรื่องรองละสำคัญที่สุดก็คือว่าเราตอบในลักษณะของเราดีกว่านะตอบในลักษณะของเราก็คือเราเป็นพวกรักประชาธิปไตยส่วนคุณทักษิณนั้นเป็นฝ่ายตัวแทนฝ่ายประชาธิปไตยเป็นตัวแทนที่ประชาชนเลือกมาและเป็นพรรคการเมืองที่ประชาชนให้ความไว้วางใจมาในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกกระทําจากระบอบอำนาจเพราะนั้นคุณทักษิณก็มาอยู่ในเส้นแบ่งของฝ่ายประชาธิปไตยอยู่แล้วค่ะโดยอัตโนมัตินะเพราะนั้นจึงไม่ใช่ว่าสู้เพื่อใครล่ะเพราะมันเป็นคำถามที่ถ้าพูดไปแล้วมันจะกลายเป็นคำถามของฝั่งเสื้อเหลืองนะแต่ว่าเราอธิบายส่วนใหญ่คนดูนี่จะเป็นคนเสื้อแดงต้องยอมรับนะช่องเราก็ให้พี่น้องเข้าใจว่านี่เป็นคำถามที่เรามักจะถูกถามถูกถามจากฝั่งอื่นนะสิ่งที่พี่น้องถ้าได้รับคำถามนี้พี่น้องก็อธิบายคนอื่นไปว่าเราเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเราสู้เพื่อประชาธิปไตยคุณทักษิณเป็นพรรคการเมืองมาในระบอบประชาธิปไตยค่ะแล้วคุณทักษิณถูกรังแกโดยระบอบอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทักษิณกับคนเสื้อแดงและนปช.
ก็อยู่ในฝั่งเดียวกันคือฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดเพราะนั้นก็พี่น้องก็อย่าไปโกรธเขาซะก่อนเวลาใครเขาถามก็พยายามอธิบายนะอธิบายให้เห็นนะเพราะบางคนก็เบื่อแล้วเอ๊ะมาว่าฉันได้ยังไงอะไรประมาณนี้ต้องอดทนนะต้องอดทนเอาคำถามที่มันยากกว่านี้เมื่อสักครู่ที่นี้ที่อาจารย์พูดเลยค่ะว่าคุณทักษิณเนี่ยถ้าจะเปรียบก็เหมือนเป็นแนวร่วมนึงของการต่อสู้เพราะอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยอีกฝั่งนึงมองไปคืออำมาตย์บางคนบอกว่าภาพเนี่ยมันยังไม่ชัดว่าอำมาตย์ตัวตนเลยได้ไหมว่าคือใครกันแน่กลุ่มอำมาตย์คือใครกำลังต่อสู้อยู่กับก็หลักการของการต่อสู้ของเราก็คือเราอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยขณะนี้เนี่ยที่คนแบ่งเป็นสองฝ่ายอันนี้คือการวิเคราะห์ของเราค่ะเราสำหรับนปชและโดยเฉพาะอาจารย์ธิดาเราวิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจนั้นเป็นทุนนิยมเป็นทุนนิยมโลกาภิวัตน์แต่ว่าการเมืองการปกครองนั้นน่ะถูกดึงให้ล้าหลังด้วยการกระทำของเผด็จการและกลุ่มจารีตนิยมก็คือเผด็จการทหารเพราะฉะนั้นการเมืองการปกครองซึ่งมันจะต้องเป็นระบอบประชาธิปไตยไปด้วยกันเนี่ยมันถูกดึงนะถูกดึงจึงทำให้ล้าหลังแต่ว่ายังมีอีกพวกหนึ่งเขาวิเคราะห์คนละอย่างกันนี่เรามองในแง่ดีนะไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นะอาจารย์หมายถึงปัญญาชนและฝ่ายก้าวหน้าส่วนหนึ่งเขาวิเคราะห์ว่าสังคมไทยนั้นเป็นทุนนิยมเศรษฐกิจแล้วเป็นพวกก็วิเคราะห์แบบแย่มากแบบกลไกภาษาที่พวกเราพูดกันเขาเรียกว่าเป็นพวกกลไกกลไกคืออะไรก็คือเมื่อเศรษฐกิจเป็นทุนนิยมการเมืองเนี่ยก็เป็นการเมืองที่มีนายทุนคือทุนนิยมอยู่ในฐานะครอบงำทางการเมืองและเศรษฐกิจนะก็คือฐานะครอบงำโดยทุนนะทุนนิยมเพราะนั้นแต่เขาไม่แยกแยะว่าในประเทศไทยนั้นเนี่ยทุนนิยมในประเทศไทยนั้นเนี่ยมันมีทุนนิยมที่เขาเรียกว่าทุนเก่าอ่ะค่ะคือเป็นทุนที่สวามิภักดิ์กับจารีตนิยมกับเครือข่ายระบอบอมาตย์มาช้านานแล้วก็มีทุนต่างประเทศค่ะแล้วก็มีทุนเกิดใหม่ทุนขนาดย่อมนะเราเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่หลากหลายนะด้วยกันเพราะนั้นแม้กระทั่งในปริมณฑลเศรษฐกิจค่ะนะก็มีทุนที่เรียกว่าทุนเก่าอยู่เนี่ยอยู่ในฐานะครอบงำไม่ใช่น้อยนะดังนั้นเขาจึงจำเป็นกลุ่มทุนเก่าทั้งหลายจึงจำเป็นที่จะต้องยึดอำนาจทางการเมืองการปกครองเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนเก่าแต่ที่อาจารย์บอกว่ากลไกคืออะไรกลไกก็คือเขาคิดเอาว่าถ้าทุนนิยมครอบงำพื้นฐานเศรษฐกิจทุนนิยมก็ต้องครอบงำการเมืองการปกครองด้วยนั่นก็คือเขาไม่ได้คิดเอาว่าคือเขาคิดเหมือนฉากละครหรือฉากลิเกพอเวลาตอนนี้เป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมีแต่งตัวเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั่งเป็นองค์รัฐาธิปัตย์เสร็จแล้วก็มีอาจจะมีฉากที่สองมีการเทิงต่อสู้กันว่าเปลี่ยนอำนาจรัฐาธิปัตย์เป็นของใครนะพอฉากที่3ก็แปลว่าเป็นอำนาจรัฐาธิปัตย์เป็นของประชาชนสมบูรณ์นะคือหมายความว่ามันเป็นฉากเลยในความเป็นจริงมันไม่ใช่มันมีรอยต่อมันจะเป็นฉากได้ไงมันไม่ใช่ลิเกหรือละครเพราะว่าเอาฉากนี้เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเอาฉากนี้จบไปแล้วฉากนั้นจบเป็นประชาธิปไตยหรือฉากในป่ากับฉากในเมืองมันไม่ใช่ฉากแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงมันยังดำรงอยู่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นฉากแบบนั้นนั่นก็คือพัฒนาการจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะมันดังที่เราได้คุยกันมามากว่ามันถูกอุปสรรคถูกเผด็จการทหารถูกการต่อต้านไม่ว่าจะเป็นงานเขียนงานบทประพันธ์งานอุดมการอะไรต่างๆที่ถูกบิดเบือนที่ครอบงำแล้วก็มีการรัฐประหารตั้งร่วม20หนนะเหล่านี้จึงทำให้การเมืองเนี่ยมันไม่พัฒนาการเมืองการปกครองมันไม่พัฒนาเนี่ยล้าหลังนี่เราวิเคราะห์ว่าการเมืองการปกครองล้าหลังเพราะจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันถูกขั้น
ดยกลุ่มคนจารีตนิยมและชนชั้นดำเดิมเนี่ยที่ไม่ยอมให้เปลี่ยนมืออำนาจประชาธิปไตยนะไปสู่ประชาชนแต่เอาไว้กับพวกกลุ่มเขาเองเราจึงเรียกมันว่าระบอบอำมาตย์หมายความว่าเป็นชนชั้นนำที่มีอำนาจในสังคมบนโครงสร้างนะของโครงสร้างชั้นบนของสังคมไทยและเป็นกลุ่มคนในยอดพีระมิดที่เป็นกลุ่มชนชั้นนำจารีตนิยมที่ต้องการหมายความว่าพระมหากษัตริย์มอบให้ประชาชนประชาชนต้องคือมันต้องเป็นสามเหลี่ยมพลิกหัวพลิกหัวถูกไหมคะ คือคนพื้นฐานเนี่ยจะต้องไปมีอำนาจแต่อันนี้ไม่ยอมก็คือยังกลับหัวอยู่เหมือนเดิมก็คือคนส่วนน้อยเนี่ยอำนาจอยู่ที่คนส่วนน้อยนะเพราะนั้นมันก็เป็นยังเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คนชั้นบนเนี่ยอยู่จำนวนน้อยและคนชั้นบนเหล่านี้คือใครที่เราเรียกว่าเป็นระบอบอำนาจเพราะเป็นชนชั้นนำที่มีผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนเก่านะทางเศรษฐกิจของกลุ่มทุนเก่าในขณะเดียวกันเนี่ยคือเอาความเป็นเอาพื้นฐานของจารีตนิยมและเครือข่ายของระบอบอำมาตย์ข้าราชการชั้นสูงพลเรือนทหารแล้วก็รวมทั้งอำนาจรัฐที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนทั้งหลายก็จะเป็นอยู่ในอาณาจักรของระบอบอำมาตย์หมดเพราะนั้นถ้าพูดถึงอำมาตย์เนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือกลุ่มชนชั้นนำจารีตนิยมกลุ่มชนชั้นนำจารีตนิยมที่มีผลประโยชน์จากการตกทอดของอำนาจจากสมบูรณาญาสิทธิราชและมีพระสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางนะไม่ยอมคืนอำนาจให้กับประชาชนต้องการจะเอาอำนาจที่พระมหากษัตริย์มอบประชาชนเนี่ยมาไว้กับกลุ่มตัวเองเพราะนั้นกลุ่มเหล่านี้เราจึงเรียกว่าอำมาตย์นั่นก็คือยังเป็นชนชั้นนำจารีตนิยมที่ต้องการกลุ่มอำนาจเอาไว้กับตัวเองอยู่มันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นบางคนก็คิดเอาว่าอำมาตย์คือองคมนตรีทุกคนอาจจะไม่ใช่ก็ได้บางคนอาจจะใช่ก็ได้ถามว่าเขาเป็นชนชั้นนำจารีตนิยมที่มีอำนาจนะในทางเศรษฐกิจการเมืองการปกครองและสังคมที่ไม่ต้องการคืนอำนาจให้กับประชาชนไม่ต้องการให้อำนาจรัฐาธิปไตยเป็นของประชาชนหรือเปล่าบางคนเป็นชนชั้นนำ อาจจะมีเครือข่ายลักษณะจารีตนิยมแต่ว่าความยังต้องการคืนอำนาจให้กับประชาชนก็เห็นหลายๆท่านอย่างนี้เราก็ไม่ถือว่าเขามีจุดยืนอยู่ที่อำมาตย์นะเพราะฉะนั้นคนบางคนเป็นราชนิกุลชั้นสูงหม่อมอะไรกี่หม่อมอ่ะหลายคนมีหม่อมเต่านาหม่อมเต่านาสมมตินะเอาหม่อมปื้มก็เถอะนะหรือว่ายิงหมัดยิงหมัดยกตัวอย่างกระทั่งอาจารย์ว่ามีหลายคนนะในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยมีหลายคนมากก็ยังสนิทสนมกับอาจารย์ปรีดีเหมือนท่านเป็นญาติในตระกูลของกลุ่มของพระนางรำไพพรรณีแล้วมาเป็นเสรีไทยด้วยคนเหล่านี้ยังไม่ยอมเชื่อเลยว่าที่เขาบอกว่าอาจารย์ปรีดีเนี่ยเป็นอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องรอบองค์พระชนค่ะนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอำมาตย์ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องมาจากราชตระกูลราชนิกูลค่ะไม่จำเป็นไม่ได้ไม่คำว่าอำมาตย์ไม่ได้วัดแต่เพียงแค่สถานะที่ดำรงอยู่ไม่ได้หมายถึงสายเลือด แต่มันหมายถึงจุดยืนและการปฏิบัติบางคนเนี่ยนะก็คือควรจะเป็นเนี่ยหมายความว่าอยู่ในเครือข่ายระบอบอำมาตย์ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะคนเหล่านี้ไม่สามารถจะดูถูกคนได้นะไม่มีทัศนะในการที่จะดูถูกแล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะรักษาอำนาจไว้กับกลุ่มของตัวเองนะเช่นนี้ก็มีตรงกันข้ามคนที่ธรรมดาเป็นลูกชาวนาหรือลูกแม่ค้าแต่ว่าทำตัวเป็นมือไม้ของอำมาตย์ก็มีคือถ้าพูดถึงสกุลน่ะไม่ใช่เลย
ไม่ได้มีเชื้อมีสายไม่ได้มีเชื้อมีสายอะไรกับเขาหรอกแต่ว่าจุดยืนไปอยู่กับกลุ่มจารีตนิยมความคิดก็จารีตนิยมทำทุกอย่างก็เพื่อประโยชน์จารีตนิยมพูดง่ายๆว่าคนในพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละหลายคนก็ไม่ใช่มาจากวงตระกูลสูงนะเพราะนั้นคำว่าอำมาตย์ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็คือง่ายๆว่าเป็นกลุ่มจารีตนิยมค่ะกลุ่มจารีตนิยมที่ไม่คืนอำนาจให้กับประชาชนบางคนไม่ต้องอยู่ในตระกูลสูงนะไม่จำเป็นต้องเป็นองคมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรนะเมื่อยังดูปลัดกระทรวงนะปลัดกระทรวงบางคนก็เป็นอำมาตย์บางคนก็ไม่ใช่ถูกไหมคะเอาเป็นข้าราชการในระดับสูงเหมือนกันนะหรือแม้กระทั่งนายทหารคุณดูว่าถ้าเป็นนายทหารพลเอกแล้วจะเป็นพวกอำมาตย์พวกเผด็จการหมดก็ไม่ใช่ดูพลเอกอดุลอดุลอุบลที่เพิ่งเสียที่ว่าเสียชีวิตไปอย่างนี้จุดยืนเขาไม่ได้ใช่อำมาตย์เลยจุดยืนเขาอยู่กับประชาชนแล้วไม่ใช่เผด็จการด้วยเพราะนั้นเวลาเราดูคนเนี่ยให้ดูที่การปฏิบัติและการแสดงออกถึงจุดยืนนะสิ่งสำคัญไม่ใช่อยู่ที่คำพูดนะพูดเอาดีใส่ตัวเนี่ยพูดได้นะตระกูลหรือว่าสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนหนึ่งแต่มันไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นเช่นนั้นนะไม่ใช่เป็นเช่นนั้นอาจารย์ก็ต้องยกคำพูดของคนที่มีชื่อเสียงบางคนอันนี้เป็นการโต้ระหว่างฝ่ายซ้ายด้วยกันโจเอนไหลกับพุชชอปตอนนั้นเขาทะเลาะกันจีนกับรัสเซียนะก็คือสำหรับจูเอนไลน์นั่นน่ะคือเวลาโต้กันเนี่ยเขาก็พูดถึงคือเขาก็ชมจูเอนไลน์นะว่าเป็นคนที่มีจุดยืนอยู่กับประชาชนค่ะประชดนะแม้นไม่ใช่เป็นชนชั้นกันอาชีพค่ะคือเขามีฐานะเป็นชนชั้นกลางระดับบนแต่ว่าสำหรับชาวพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาถือว่าคุณต้องอยู่ที่จุดยืนคนที่อยู่ในระดับล่างสุดต่ำสุดซึ่งในอันนั้นเขาใช้คำว่าชนชั้นกันอาชีพก็เรียกว่าโจเอนไหลทรยศต่อชนชั้นของตัวเองทรยศต่อชนชั้นตัวเองในฐานะชนชั้นกลางหรือชนชั้นสูงมาอยู่ที่จุดยืนของชนชั้นกันอาชีพนะแต่ว่าแล้วก็เลยพูดโต้กันน่ะกับคุชชอปคือบางคนเป็นลูกกรรมกรแบบนี้ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องสายเป็นลูกกรรมกรถือว่ามันอยู่ในชนชั้นกันอาชีพแต่ว่าก็ทรยศต่อชนชั้นตัวเองใช่ไหมก็ทรยศต่อชนชั้นตัวเองอาจารย์ก็เคยไปพูดครั้งหนึ่งคนภาคใต้ก็จำมากเลยความจริงอาจารย์กับคุณชวนหลีกภัยก็ไม่ได้เกลียดกันนะก็รู้จักกันดีวันนั้นไปปราศัยพวกนี้มันพูดดีทุกคนเลยวรชัยก็พูดดีขนาดเจ๋งก็พูดดีนะมีหลายคนพูดดีหมดพอถึงอาจารย์ก็ต้องพูดอะไรที่มันเลยพวกนี้อาจารย์ก็พูดไปว่าคุณชวนเนี่ยเขาก็เป็นคนดีแต่ทรยศต่อชนชั้นตัวเองเท่านั้นเลยนะก็เรียกว่าเปรี้ยงกันหมดเป็นคำพูดที่ไปทั่วเลยฮิตเลยขนาดรัฐมนตรีหลายคนก็ยังมาคุยกับอาจารย์บอกเอาดูด้วยเหรอเบรกนั้นน่ะนะเขาก็บอกว่าก็ดูนะก็ดูเพราะว่าคำพูดที่ว่าทรยศเนี่ยก็แม่เป็นแม่ค้าค่ะเขาเรียกว่าแม่ค้าพุงปลาคือขายไตปลานะแต่ว่ากลายไปเป็นนะทำแล้วถ้าเทียบกันนี่มันก็เท่ากับทรยศต่อชนชั้นตัวเองนะก็นี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าแล้วไพร่ล่ะใช่ไหมถ้าเราเข้าใจว่าอำมาตย์คืออะไรแล้วไพร่ล่ะนะไพร่ก็หันกลับมาคำถามว่าบางคนก็บอกว่าพวกคนเสื้อแดงแกนนำนปชไปเป็นรัฐมนตรีก็ไปเป็นอำมาตย์ค่ะมีคำถามถูกไหมวันนัทวุฒิเป็นอำมาตย์พวกนี้ก็เรียกอำมาตย์นัทวุฒิก็แค่ใส่เสื้อมันจะเป็นอำมาตย์ได้ยังไงไอ้อย่างงั้นคนเล่นลิเกนะหรือคนเล่นละครสมมติแต่งตัวเอาก็เป็นอำมาตย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นอะไรกันหมดสิก็กลายไปเป็นแบบนั้นนั่นมันสิ่งสมมุติสิ่งสมมุติไอ้เสื้อผ้าที่แต่งนี่ก็เหมือนกันมันก็เป็นองค์ประกอบทำให้ดูดีแต่มันก็หลอกได้ค่ะ
หลอกได้ของจริงคือการปฏิบัติที่อาจารย์บอกวัดคนเนี่ยวัดที่การปฏิบัติไม่ใช่วัดที่พูดไม่ได้วัดที่การแต่งตัวนัทวุฒิอาจจะต้องแต่งตัวมีสายสะพายแต่ว่าคนที่ใส่สายสะพายก็เมื่อกี้ยังพูดถึงพลเอกอดุลอุบลนะสายสะพายเนี่ยนะไม่ได้แปลว่าคนใส่สายสะพายต้องเป็นอำมาตย์ขนาดคนมีเชื้อสายก็เป็นรัฐมนตรีก็ไม่คนไม่ได้เกิดในราชนิกุลชั้นสูงต้องเป็นอำมาตย์ไม่ใช่มันดูที่การปฏิบัติว่าทรยศต่อกลุ่มของตัวทรยศต่อชนชั้นตัวเองหรือเปล่าไอ้เสื้อผ้าเครื่องประดับเนี่ยมันธรรมดาเขามีความจำเป็นต้องใส่เขาก็ต้องใส่นะมีความจำเป็นต้องแต่งก็ต้องแต่งเพราะนี่มันเป็นอะไรของสังคมที่จำต้องปฏิบัตินะแต่มันอยู่ที่การปฏิบัติของตัวเพราะนั้นพี่น้องถ้าจะบอกว่าแกนนำนปชคนไหนเป็นอำมาตย์นะก็ให้พี่น้องดูการปฏิบัติเอาอย่าไปดูเสื้อผ้าหรือไปดูว่าตำแหน่งนี่ดีใจจตุพรยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะถ้าจตุพรเป็นรัฐมนตรีก็เป็นอำมาตย์ทั้งคู่เลยและยุ่งกันไปหมดเลยนะเพราะนั้นอำมาตย์ต้องเป็นกลุ่มนะที่เป็นชนชั้นนำจารีตนิยมจุดยืนอยู่ที่ชนชั้นนำจารีตนิยมคำว่าจารีตนิยมนะมันจะฟังยากไปหรือเปล่าแต่ความหมายก็คือเป็นพวกที่รักษาอำนาจเก่าอำนาจของกลุ่มคนชุดเก่าๆค่ะที่ครองอำนาจแล้วถือว่าองค์รัฐาธิปัตย์เนี่ยถ้าไม่ใช่พระเจ้าอยู่หัวก็อยู่ที่คนเหล่านี้แหละเอาไปให้ประชาชนไม่ได้ไอ้พวกนี้มันโง่ไอ้พวกนี้มันถูกซื้อใช่เพราะฉะนั้นอำนาจพระเจ้าแผ่นดินจะไปให้พวกนี้เหรอไม่ได้ฉันต้องเอาไว้ที่พวกฉันพวกนี้ต้องปกครองในคนที่เก่งกว่าต้องเป็นคนดีพวกนี้มันคนไม่ดีนะนี่แหละเราจึงเรียกการเมืองการปกครองที่ระยะที่ปาดเปลี่ยนผ่านจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่เราถึงใช้คำว่าอำนาจอธิปไตยต้องเป็นของประชาชนไทยอย่างแท้จริงในนโยบายข้อหนึ่งของเรานะเพราะเราถือว่ามันเป็นป้ายประชาธิปไตยไม่ถึง 50% ตอนนี้เหรออาจารย์ว่า 10% ก็ไม่ได้แล้วมั้ยตอนเลือกตั้งชนะนะอาจารย์ว่านะมันก็ได้มาสัก 30% โอ้ถ้าแก้รัฐธรรมนูญได้นะอาจารย์ก็บอกฝรั่งทั้งหลายทั้งปวงว่าเราจะได้ประชาธิปไตย 50% ถ้าแก้รัฐธรรมนูญได้ใช่50%แล้วมันต้องแก้ต่อกระทั่งจิตรูปการจิตสำนึกของประชาชนเราต้องปฏิรูปประเทศหน่อยปัญหาในการที่จะทำอย่างไรให้คนที่อยู่ในเครือข่ายระบอบอำมาตย์ต้องยอมสยบกับอำนาจจริงของประชาชนอย่างนั้นน่ะนะอย่างนั้นทุกคนก็เห็นว่าเป็นเรื่องตลกเวลาอาจารย์บอกว่าประชาธิปไตยเลือกตั้งมาเพิ่งได้25%อุตส่าห์เลือกตั้งได้ก็น่าจะชนะแล้วมันจริงไหมเพราะตอนนี้ 50% ก็ไปไม่ถึงถูกไหมใช่ค่ะไอ้25ก็ไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้เลย25เพราะว่าเราเลือกตั้งได้ใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้มันล้มเลือกตั้งอาจารย์ว่า 10% ยังไม่ได้หรือมั้งตอนนี้นะทำท่าจะเป็น0เลยซึ่งเรามองแล้วว่ายังไงเราก็ต้องเอากลับมาที่ 30% มาเลือกตั้งก่อนถูกไหมต้องกลับมาที่ 30% เพราะนั้นนี่คือคำว่าอำมาตย์ก็คือเป็นชนชั้นนำที่ไม่ยอมคืนอำนาจกับประชาชนเป็นชนชั้นนำเก่าเป็นชนชั้นนำหรือบางคนไม่ได้เป็นชนชั้นนำเป็นคนชั้นกลางหรือแม้กระทั่งเป็นคนชั้นล่างแต่ว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของระบอบอำมาตย์ก็คือต้องการรักษาอำนาจของชนชั้นนำจารีตนิยมเราจึงเรียกว่าเครือข่ายมันไม่ใช่คนคนเดียวบางคนบอกพลเอกเปรมแล้วคนพลเอกเปรมคนเดียวไม่ใช่เครือข่ายอำมาตย์นั้นเนี่ยมันเป็นองค์รวมของพวกกลุ่มจารีตนิยมนะซึ่งเดี๋ยวเราต้องกลับมาอธิบายไพร่อธิบายว่าไพร่แล้วไพร่คืออะไรไพร่คืออะไรพวกนั้นมันก็มองเป็นเรื่องตลกแล้วบางทีมันก็หัวเราะนะหัวเราะว่าไพร่กินวาย
เขาเป็นพวกอมาตกินเบียร์นะอันนี้นี่ไอ้กรจาติกวณิชเขาว่านัทวุฒินะตอนที่ไปกินวายอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องไพร่เดี๋ยวจัดเต็มกันต่อนะคะเกี่ยวกับจุดยืนการต่อสู้ของนปช.และคนแสดงรวมไปถึงมีคำถามนะคะจากพี่น้องคนแสดงนปช.เนี่ยแหละค่ะมีเขียนจดหมายฝากมาถึงอาจารย์ธิดาด้วยเดี๋ยววันนี้จะได้นำมาตอบในรายการด้วยนะคะช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะกลับเข้าสู่เลี้ยวหลังและไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เรากำลังสนทนากันในหัวข้อนานาคำถามสำหรับนปช.และคนแสดงค่ะท้ายเบรกที่แล้วเนี่ยนะคะก็ได้ทิ้งท้ายไว้ถึงความเป็นอมาตย์คำจำกัดความนิยามนะคะว่ากลุ่มอมาตย์แท้ที่จริงหมายถึงใครอย่างไรเนี่ยนะคะก็ชัดเจนว่าต้องดูจากพฤติกรรมค่ะไม่ได้ดูจากหัวโขนที่ใส่ไม่ได้ดูจากเสื้อสายที่สืบทอดลงมาแต่อยู่ที่พฤติกรรมและจุดยืนวิธีคิดทัศนคตินั่นต่างหากเป็นสิ่งที่ชี้วัดว่าใครคืออมาตย์อีกหนึ่งคำค่ะที่ถูกบัญญัติขึ้นมาในการต่อสู้นะคะก็คือไพร่บางฝ่ายก็ฝั่งตรงข้ามก็มองว่ามองมาอย่างเหยียดหยามกับคำว่าไพร่ในขณะที่คนเสื้อแดงเองกลับภาคภูมิใจในความเป็นไพร่แท้ที่จริงแล้วคำว่าไพร่คืออะไรคะอาจารย์คะคำว่าไพร่คือใครในอดีตแล้วในปัจจุบันนำมาเปรียบเทียบอย่างไรไพร่ของสังคมไทยเนี่ยมีลักษณะพิเศษนะเพราะอาจารย์คุยกับทูตลาวเขาบอกประเทศเขาไม่มีไพร่มีแต่ข้าหมายถึงทาสแล้วอาจารย์ก็มานิยามหลังจากศึกษาประวัติศาสตร์แล้วอาจารย์ว่าไพร่ไทยเนี่ยที่ทำให้ประเทศไทยเข้มแข็งคือระบบการเมืองการปกครองของเราเนี่ยซึ่งสมัยก่อนที่ว่าเป็นเวียงวังคังนามันมาพร้อมกับไอ้พวกกฎหมายตาสามดวงนี่แหละค่ะนั่นก็คือเราเขาเรียกว่าอันนี้เป็นการเมืองการปกครองในระบบศักดินาศักดินาเนี่ยก็ใช้นาเนี่ยจำนวนนาเนี่ยเป็นตัวกำหนดยศถาบรรดาศักดิ์ชนชั้นของคนค่ะก็คือไพร่อำมาตย์เนี่ยเป็นคำเรียกของสังคมในระบอบศักดินาค่ะนะในระบอบศักดินาในระบอบศักดินาก็มีในระดับเจ้านะคะแล้วก็มีมาขุนนางระดับต่างๆนะแล้วก็เป็นไพร่นะเป็นไพร่เป็นทาสนะทาสนี่คือต่ำสุดนะอาจารย์ใช่ใช่นะทาสต่ำสุดนี่แสดงว่ายังไม่ค่อยคุ้นนะยังไม่ค่อยคุ้นกับประวัติศาสตร์ของประชาชนทาสต่ำสุดเนี่ยนี่ก็คือชนชั้นในอดีตชนเป็นชนชั้นในสังคมศักดินาสังคมศักดินานี่หมายความว่าคุณเข้าสู่ยุคเกษตรกรรมซึ่งที่ดินและนาเนี่ยมันจะเป็นตัววัดความมั่งคั่งตัววัดชนชั้นนะแล้วฐานะของคนอย่างเราปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้เอานาวัดสมัยก่อนเขาเรียกเจ้าพญานาหมื่นเห็นไหมคะสมัยนี้เราไม่เขาก็คุณก็ไปดูฟอร์บมหาเศรษฐีกี่อันดับหุ้นราคาหุ้นใช่ไหมวัดกันด้วยจำนวนของเงินตรานะทรัพย์สินที่ดินซึ่งต้องตีเป็นเงินแต่สมัยก่อนเนี่ยหมายความว่าเขากำหนดเป็นชนชั้นเลยคุณชนชั้นนี้เนี่ยหมายความว่าคุณถูกตีตราเอาไว้แบบนี้แบบนี้เช่นมหาอุปราชสูงสุดก็แสนไร่มีนาแสนไร่และพระราชมเหสีหรือราชินีมีเท่าไหร่พระเจ้าลูกยาเธอมีเท่าไหร่แล้วก็ขุนนางนะขุนนางชั้นล่างเนี่ยก็มี400ไร่ถ้าคนธรรมดา25ไร่แต่คนบอกตั้ง25ไร่แล้วถ้าทาสก็มีสูงคือไม่เกินไงคือไม่เกินนะทาสก็มี5ไร่แล้วหลังจากนั้นสิทธิเสรีภาพก็จะถูกกำหนดตามชนชั้นตามศักดินานี่เขาเรียกว่าในยุคศักดินาทีนี้คำว่าไพร่เนี่ยในสังคมไทยเนี่ยคือสมัยก่อนทาสคืออะไรทาสเนี่ยไม่ถือเป็นทาสนี่ไม่ถือเป็นมนุษย์นะทาสนี่คือเครื่องมือในการผลิตนี่ถ้าเป็นพูดในทางสากลนะสมมติถ้าคุณดูหนังสปาร์ตาคัสเนี่ยหรือในยุคโรมันเนี่ยมันจะเป็นยุคที่ชัดเลยก็คือนายทาสกับเจ้าทาสจนกระทั่งต้องมีการลุกขึ้นต่อสู้นะอย่างอันนั้นเรียกว่าเป็นทาส
และมีการซื้อขายธาตุจึงเป็นปัจจัยการผลิตเขาเรียกนะหมายว่าเป็นเครื่องมือในการผลิตเช่นคุณต้องการจะได้อาหารคุณมีแต่มีดแต่ไม้เนี่ยมันไม่ได้ต้องมีคนทำมีคนไปปลูกคนเหล่านี้หมายความว่าไม่ได้มีฐานะเป็นมนุษย์เท่ากันแต่เป็นปัจจัยในการผลิตอย่างหนึ่งซื้อขายได้ซื้อขายได้แล้วในอดีตนั้นมันก็มีทาสตั้งแต่ว่าไปรบก็เป็นเชลยสงครามเป็นทาสก็มีหรือว่าทาสน้ำเงินก็คือขายเพื่อที่จะเอาเงินเอาไปให้ครอบครัวหรืออย่างไรอะไรอย่างนี้มันก็เป็นทาสแล้วก็มีลูกทาสมีอะไรแล้วเมื่อก่อนอาจารย์ดูมาเป็นทาสเลยแต่ว่ารู้สึกมันสวยเลยนะในทีวีช่องอะไรจะมีเรื่องลูกทาสใช่ไหมมีเรื่องลูกทาสแล้วก็มีการโบยมีอะไรกันทาสจะเป็นทรัพย์สินของเจ้านายแล้วก็ต้องซื้อขายกันแล้วก็มาเลิกในรัชกาลที่5ค่ะนะซึ่งก็มีเหตุผลทีนี้ไพร่ก็มีมานานไพร่ไม่ใช่ทาสความจริงก็คือเสรีชนนะค่ะคือเสรีชนแต่ว่ามีภาระหน้าที่ว่าในยุคศักดินาเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยจะเป็นคนปกปักรักษาคุ้มครองให้เขาสามารถอยู่ได้ค่ะคุ้มครองให้เขาสามารถทำนาประกอบอาชีพได้นะแล้วแลกกับค่าที่พระเจ้าแผ่นดินจะต้องดูแลคุ้มครองเนี่ยไพร่เหล่านี้ต้องทำงานให้หลวงหรือทำงานให้กับเจ้านายในอดีตเขาเรียกว่าเข้าเดือนออกเดือนแปลว่าทำงานให้เจ้านาย1เดือนกลับไปทำของตัวเอง1เดือนนะแล้วถ้าเป็นแล้วก็ต้องมีเวลาอย่างนั้นเขาเรียกว่าไพร่สงคือจะต้องมีอย่างเช่นหมายความว่ามีเจ้าพญาสัก20คนเจ้าพญา20คนเนี้ยก็จะมีไพร่ของตัวเองมีไพร่ของตัวเองคนละสมมติคนละ 50,000 ค่ะหรือคนละแสนนะคนละแสนนะคนละแสนแสนๆๆเนี่ยก็เป็นไพร่สมเสร็จแล้วก็ต้องมีเวลามาทำงานให้ส่วนกลางค่ะเป็นไพร่หลวงนะหรือของส่วนกลางมีกองกลางเป็นไพร่หลวงแต่ว่าถ้าเจ้าพญาคนนั้นตายไพร่สมนั้นต้องมากลายเป็นไพร่หลวงก็คือในประเทศไทยนั้นเนี่ยพระมหากษัตริย์จะยึดหมดสมมติว่าคุณมีทรัพย์สินมีอะไรแต่พอเวลานี่หมายถึงเป็นขุนนางนะแต่พอเสียชีวิตมันไม่เหมือนกับในยุโรปในยุโรปก็เป็นของลูกแล้วก็สืบทอดต่อเช่นหลอดคนที่1คนที่2นะแต่ของเราเนี่ยของในประเทศไทยนั้นก็คือว่ากลับมาเป็นของพระเจ้าแผ่นดินนะกลับมาเป็นส่วนกลางเพราะนั้นไพร่ในประเทศไทยนั้นเนี่ยพูดตรงๆก็คือกำลังในการสร้างประเทศกำลังในการสู้รบทั้งหมดเลยที่ไพร่ก็ไพร่มาทำแทนที่ว่าไพร่จะได้มาทำมาหากินเป็นประชาชนเหมือนประเทศอื่นแต่ประเทศไทยถามว่าแล้วนี่คือสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างกลายเป็นประเทศที่เข้มแข็งมากในเชิงสู้รบในเชิงสู้รบในละแวกนี้เพราะเรามีกำลังที่หมายความว่าแน่นอนนะพูดตรงๆว่าเป็นการเกณฑ์มีการสักนะสักข้อมือนะสักข้อมือเป็นเลขเป็นไพร่แล้วถ้าไม่จ่ายก็ต้องเป็นไพร่สวยนะก็คือต้องมีเอามาให้เพราะนั้นคนไทยจำนวนหนึ่งก็หนีหนีเพราะนั้นคุณไม่สังเกตแล้วเวลาเราอยู่ในประเทศไทยทำไมตำบลนี้จังหวัดนี้มันไปอยู่กลางป่าดงไกลๆสมัยโบราณนี่หนีนะหนีไม่ต้องการจ่ายภาษีไม่ต้องการจ่ายสวยไม่ต้องการถูกเกณฑ์ก็ไปอยู่ตามป่าตามดง มันจึงมีบางที่นี่อยู่ลึกลับมากนะอยู่ลึกลับจนกระทั่งอาจารย์ก็มาเฉลยคำตอบได้ว่าคือเขาหนีระบบของการหนีระบบของการการเกณฑ์และการจ่ายภาษีก็หนีเข้าป่าเข้าดงไปนะก็คือตามไม่ถึงเพราะว่าไม่มีรถไฟความเร็วสูงซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีก็ยังไม่มีเพราะนั้นเดี๋ยวนี่ไพร่ในอดีตแล้วจนกระทั่งเปลี่ยนมาจนกระทั่งเขาเรียกว่าต้องมาเสียค่าราชการอีกทีหนึ่งก็คือเปลี่ยนเป็นเงินก็ปีละ6บาทปีละ6บาทปีละ12บาทก็คือจ่ายแล้วไม่ต้องเข้าไปทำงานไม่ต้องเข้าไปทำงานค่ะเพราะนั้นเงินเขาเรียกว่าค่ารัฐชูประการเนี่ย
ยังเป็นรายได้หลักในสมัยรัชกาลที่5 6 7นะก็คือไม่มาเป็นไพร่ค่ะจ่ายเงินรัชโภคการในปีหนึ่ง10กว่าล้านเนี่ยซึ่งถือเป็นเงินมากนะในยุคก่อนเป็นรายได้หลักของพระเจ้าแผ่นดินด้วยนะพอหลังจากที่ว่าเราถูกปิดประตูการค้าคือสมัยก่อนนั้นน่ะพระเจ้าแผ่นดินไทยก็จะค้าขายแต่พอตั้งแต่มีสนธิสัญญาเซอร์จอห์นบาวริงปิดประเทศแปลว่าราชสำนักไม่สามารถผูกขาดการค้าได้อีกต่อไปพูดง่ายว่าฝรั่งมาบังคับว่าคุณจะมาเก็บภาษีโหดแบบนี้ไม่ได้เขาเอาแค่ค่าชัก300ชัก3เอาไป 3% ถูกมากนะถ้าคิดเป็นภาษีเนี่ยให้ได้100ชัก3เท่านั้นแล้วจะมาผูกขาดการค้าแบบหนึ่งแบบใดนี่ไม่ได้อันนี้มันจึงกลายเป็นว่ารายได้ต้องมาเป็นภาษีอากรกับเงินรัชโภคการเป็นหลักเพราะว่าเงินค้าขายนี่ไม่ได้แล้วทีนี้ไพร่เนี่ยเพราะฉะนั้นจึงเปลี่ยนมาจนสุดท้ายเลิกระบบไพร่ก็เป็นทหารเกณฑ์เป็นทหารเกณฑ์ก็คือพัฒนามาจากระบบไพร่ประมาณนั้นได้ใช่ก็หมายความว่าก็ต้องยกเลิกคือเป็นเงินรัชโภคการแล้วเงินรัชโภคการที่ยกเลิกหมดก็คือตอน2475สมัยอาจารย์ปีดีก่อนหน้านั้นยังไม่หมดนะคือน้อยลงเพราะนั้นนี่คือแสดงเห็นถึงการเมืองการปกครองที่เปลี่ยนจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือว่าศักดินาเนี่ยมาสู่ระบบประชาธิปไตยเพราะนั้นประชาชนก็จ่ายภาษีอากรแต่ว่ามันไม่ใช่รัชูปการ อีกแล้วแต่ทหารยังเกณฑ์อยู่ถูกไหมทหารยังเกณฑ์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน มีส่วนหนึ่งสมัครจ่ายเป็นเงินเดือนเพราะเดี๋ยวนี้หาได้เงินเดือนเยอะแล้วถูกไหมคะได้เงินเดือนแบบเดียวกับลูกจ้างทั่วไปมันก็จะมีคนอาสามากขึ้นแต่ก็ยังมีทหารเกณฑ์จำนวนหนึ่ง อันนี้ก็คือพัฒนาการของสังคมจากไพร่มาจนจ่ายรัชูปการจนกระทั่งมีการเกณฑ์ทหารแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันแล้วสมัยก่อนเนี่ยลองคิดดูว่าก็คือทุกคนแหละทุกคนต้องเป็นและที่อาจารย์พยายามอธิบายว่าผู้หญิงไทยถึงเก่งไงเพราะผู้ชายมันต้องไปเป็นไพร่เวลาไปเป็นไพร่ก็ต้องเอาข้าวไปกินเองแล้วคนทำมาหากินคือผู้หญิงทำทุกอย่างดูแลบ้านต้องทั้งดูแลครอบครัวทำมาค้าขายทำมาหากินทำมีนาก็ต้องทำนาทำนาไม่พอก็ต้องไปขายของหาของไปขายทำขนมไปขายผู้หญิงไทยตั้งแต่อดีตเนี่ยต้องต่อสู้นะคะแล้วแม้กระทั่งผมไม่ได้ผมยาวแบบนี้ตัดสั้นเพราะว่าช่วยสู้รบตั้งแต่ปลายอยุธยาตั้งแต่ปลายอยุธยาไม่ใช่เป็นโอ้โหผมสวยสวยขำดำเป็นเงาหรือผมยาวอะไรไม่ใช่แล้วแล้วผมยาวนี่จะเป็นกลายเป็นวังไหมคะกลายเป็นบาตอนหลังก็ในวังก็ผมทรงกระทุ่มหมดผมทรงกระทุ่มหมดแล้วนะซึ่งฝรั่งก็บอกเอ๊ะทรงผมทำไมพิสดารมากนะเพราะว่ามันมีประวัติศาสตร์ของการที่ต่อสู้ค่ะแปลงตัวเป็นผู้ชายก็ง่ายหนีสงครามหรืออะไรนะแล้วมันสะดวกนะเพราะว่าไม่มีเวลาจะมาดูแลนะยามรบก็ต้องรบยามปกติก็ต้องทำงานหนักทำงานหนักเพราะนั้นคำว่าไพร่จึงเป็นความเปรียบแล้วไม่ปัจจุบันนี่เรามีไหมก็ไม่ใช่ละแต่มันก็คือชนชั้นที่ต้องแบกรับนะชนชั้นที่ต้องแบกรับนะรับผิดชอบนะการอยู่รอดของประเทศนะการอยู่รอดของประเทศชนชั้นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการที่ถ้าเป็นในสมัยโบราณก็สู้รบพูดตรงๆที่เป็นทหารกันเนี่ยทหารเกณฑ์นี่ไพร่ใช่ไหมแล้วคุณดูอภิสิทธิ์สิมันยอมเป็นไหมทหารเกณฑ์ถูกไหมนำซ้ำจะเป็นอาจารย์อีกคือสมัยก่อนหมายความว่าคุณไม่ต้องมาทำงานหนักนะเพราะว่าใช้เงินแปลว่าไม่ต้องการเป็นไพร่ถูกไหมคะแต่ว่าไพร่เนี่ยพูดง่ายๆว่าคือคนส่วนใหญ่ของสังคมไทยที่มีพัฒนาการมาจากสังคมศักดินาที่มีภารกิจในการดูแลประเทศนี้ทั้งการสู้รบทั้งเศรษฐกิจนะทั้งเศรษฐกิจก็คือเป็นแรงงานค่ะเป็นแรงงานพื้นฐานเป็นกำลังในการป้องกันประเทศพื้นฐาน
นี่คือพลังในการสร้างประเทศและปกป้องประเทศคือคนส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าคนส่วนน้อยที่เป็นชนชั้นนำโดยเฉพาะชนชั้นนำจารีตนิยมนั้นเนี่ยได้ประโยชน์จากแรงงานของคนเหล่านี้ทำให้เกิดความมั่งคั่งทำให้เกิดอำนาจในการที่ควบคุมเพราะนั้นทุกวันนี้เราไม่ใช่สังคมศักดินาหมายความว่าเราไม่มีการวัดแบบทำนองนั้นแต่ว่ามันเข้าสู่สังคมสมัยใหม่แต่ถ้าเปรียบกันคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้เนี่ยยังเป็นพื้นฐานในการที่สร้างประเทศนี้เป็นกำลังประเทศนี้แล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความเป็นธรรมแม้กระทั่งในโลกสมัยใหม่ช่องว่างนะช่องว่างของแต่ละชนชั้นช่องว่างของรายได้นะช่องว่างของสถานะทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมนั้นเนี่ยอำนาจเนี่ยมันถูกกดทับทั้งนั้นนี่เป็นพลังในการสำคัญซึ่งถ้าเป็นพีระมิดเพราะนั้นก็คือนี่คือไพร่เนี่ยก็คือประชาชนพื้นฐานราษฎรพื้นฐานในประเทศนี้ซึ่ง2 ใน 3นะ2 ใน 3 1ใน3ก็จะมีชนชั้นกลางจำนวนหนึ่งเป็นชนชั้นนำระดับสูง อาจจะเป็น3ใน4เลยก็ได้นะคือตัวเลขเหล่านี้หมายถึงว่าไพร่ในสังคมไทยปัจจุบันก็คือคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นกำลังนะเป็นกำลังเป็นพลังการผลิตที่สำคัญในการสร้างประเทศในการปกป้องประเทศแต่ว่าได้มีพวกกษัตริย์เนี่ยอยู่น้อยมาก อยู่น้อยมากมันเป็นคำพูดที่เป็นเชิงประชดประชันค่ะนะเป็นเชิงประชดประชันที่ดูถูกไม่ใช่ดูถูกที่แสดงถึงความต้องแสดงถึงความคับแค้นคับแค้นของตัวเองแล้ววาทกรรมพระไพร่อำมาตย์เนี่ยมันทำให้ปัญญชนจำนวนหนึ่งนะสำนึกขึ้นได้นะอาจารย์จะบอกให้ไอ้วาทกรรมพระไพร่อำมาตย์เนี่ยมันรู้ทันทีเลยว่าที่คนเสื้อแดงเรียกตัวเองว่าไพร่แปลว่านี่คือความคับแค้นของคนส่วนใหญ่ที่ถูกกดด้วยคนชั้นนำจารีตนิยมที่กระทั่งอำนาจในการเลือกผู้ที่มาบริหารประเทศยังไม่ยอมให้เลยค่ะยังไม่ยอมให้แล้วในขณะที่ถ้าพูดถึงพวกทรัพย์ซึ่งไว้วันหลังอาจารย์จะชี้เห็นเลยว่าความแตกต่างนะของการยึดกลุ่มโภคทรัพย์ในประเทศนี้เนี่ยระหว่างคนส่วนน้อยเนี่ยนะ 10% เนี่ยนะยึดกลุ่มโภคทรัพย์มากกว่า 60% ของประเทศนี้ค่ะนะแล้วถามว่าแล้วคนส่วนใหญ่ที่เหลือ 70-80% มีเท่าไหร่ก็มี 10-20% เองค่ะนะเพราะนั้นไพร่เป็นคำเรียกเชิงประชดประชันของพลเมืองในสังคมไทยในปัจจุบันในยุคทุนนิยมที่ถูกกดทับนะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองและสังคมเศรษฐกิจก็โดนกดการเมืองก็โดนกดสังคมก็โดนกดเขาดูหมิ่นเหยียดหยามนะการศึกษาว่าพวกนี้ไม่มีการศึกษานี่ดูถูกทางสังคมทางการเมืองคุณจะมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงไม่ได้ทางเศรษฐกิจมีความแตกต่างมากโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจก็ไม่ทัดเทียมนะไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆที่เขาจะทำให้ช่องว่างตัวนี้ลดลงเพราะฉะนั้นมันเป็นทั้งเศรษฐกิจการเมืองและสังคมนะที่เรียกว่าคนส่วนใหญ่ถูกกดทับจึงเป็นการเรียกตัวเองอย่างแบบประชดประชันเหมือนไพร่ในอดีตที่ต้องไปสังกัดเจ้านายแล้วต้องถูกบังคับให้ไปทำงานไม่งั้นถ้าไม่ทำงานก็ต้องจ่ายเป็นเงินไปใช่ใช่ทีนี้ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกมาว่าการที่จะเป็นอำมาตย์ไม่ได้ดูจากที่มาเนี่ยนะคะอย่างแล้วเปรียบที่ในปัจจุบันอย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็ถ้าจะเปรียบกับอดีตก็คือไพร่นั่นแหละก็ชาวบ้านไม่ได้มีเชื้อมีสายอะไรกับเขาจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ดูแล้วก็จะแต่คนก่อตั้งนะเป็นอำมาตย์ชัดเจนนะคะคนก่อตั้งเป็นอำมาตย์ทีนี้ก็อยากจะทราบว่าในอดีตนะคะอาจารย์ในช่วงที่เรายังเป็นระบบศักดินากันอยู่แบบนั้นเนี่ยมีกระบวนการแบบนี้ไหมคะการที่ไพร่พยายามจะไปแอบอิงกับอำมาตย์เพื่อที่ผลประโยชน์หรือยกระดับฐานะฐานันดรตัวเองอะไรก็แล้วแต่แบบนี้ไม่ได้แต่ว่าเราเรียกคำนึงว่าอยู่ในระบบอุปถัมภ์นะก็ไม่มีคำว่า
สิบพ่อค้าไม่เท่าพญาเลี้ยงเป็นภาษิตคนไทยสิบพ่อค้านะคะสิบพ่อค้าช่วยดูแลไม่เท่าพญาเลี้ยงพระยาเนี่ยมันจะมีทั้งอำนาจวาสนาให้อำนาจเพราะฉะนั้นเราเรียกมันว่าระบบอุปถัมภ์คือพระก็ต้องไปหาสังกัดเหมือนข้าราชการเนี่ยใช่ไหมสมมติอย่างกระทรวงสาธารณสุขต้องรีบไปประชุมนรงค์เขาไม่ประชุมประดิษฐ์เป็นรัฐมนตรีถูกไหมคะเพราะเขาคิดเอาว่าฝั่งนี้จะชนะแล้วฝั่งนี้นี่เป็นความคิดจารีตไงนะสิบพ่อค้าไม่เท่าพระยาเลี้ยงก็คือเข้าไปอยู่ในระบบอุปถัมภ์ชัดเลยค่ะนะก็เขาบอกมันไม่สำคัญเท่ากับเป็นคนของใครไงถูกไหมคะก็นี่คือระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยซึ่งสืบทอดมาจากระบบศักดินาแต่ว่าถ้าคุณอยู่ในโลกของทุนนิยมมันอยู่ที่ฝีมือในทุนเขาจะคัดคนเขาต้องเลือกที่ฝีมือใช่ไหมแต่ถ้าคุณเป็นอยู่ในยุคของศักดินาไม่ต้องมีฝีมือหรอกให้มันมาคอยคลานประจบประแจงอยู่ตบหัวได้ตลอดเรียกได้ใช้ก็โอเคแล้วก็ยกขึ้นมาข้าวหน้าได้ยกขึ้นมาเพราะนั้นพัฒนาการเนี่ยระหว่างทุนนิยมกับศักดินาเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้ใช่ค่ะเพราะว่าทุนนิยมคุณต้องแข่งกันด้วยฝีมือนี่คำถามยังไม่ทันไปถึงไหนแค่อมาตย์กับไพร์เนี่ยนะคะแต่ก็ได้เห็นความชัดเจนมากมากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์คะเอาล่ะทีนี้ได้เห็นกรอบที่ชัดขึ้นแล้วระหว่างไพร์กับอมาทีนี้ว่าด้วยการมาร่วมกับแนวทางประชาธิปไตยขออนุญาตเพราะว่าเกริ่นเอาไว้ในตอนต้นใช่แต่ว่าคำถามตัวนี้มันนิดเดียวมั้งมีคำถามอะไรสำคัญกว่าไหมมีคำถามที่จะถามในเรื่องของการต่อสู้นะคะอาจารย์คะก็คือแน่นอนว่าจะมีกลุ่มฮาร์ดคอร์ที่อาจารย์บอกว่าแดงมีมากมายแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอาแก้วสามประการใช่ไหมแก้วสามการฝั่งนั้นมีอาวุธชัดเจนมีคำถามคืออย่างนี้เรื่องนี้สำคัญแต่พอดีเราเหลือเวลาน้อยค่ะนะเรื่องนี้สำคัญมากคือมีคนคิดว่าไปเอาคำพูดตรงๆนะไปเอาคำพูดของฝั่งคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคำพูดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะเป็นคำพูดของประธานเหมาที่พูดถึงแก้วสามประการแต่นั่นเขาพูดในประเทศจีนและพูดในปริมณฑลของการต่อสู้ของจีนและในลักษณะพรรคคอมมิวนิสต์เขาพูดถึงพรรคแนวร่วมกองทัพเป็นแก้วสามดวงจันเบื่อมากเลยไอ้คนที่พูดแก้วสามดวงแล้วไม่รู้เรื่องอ่ะถามอาจารย์ดิคือยังไงนะเพราะว่าคนที่พูดนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เลยแล้วก็เลยทำให้คนไปพูดกันผิดนั่นเป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะเป็นพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขาสู้สงครามญี่ปุ่นแล้วเขาสู้ในขณะที่เขาล้มสถาบันกษัตริย์นะแต่ว่าอาจารย์พูดข้ามไปนิดหนึ่งขออภัยก็คือหมายความว่าจริงๆคนที่ล้มตอนนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นการปฏิวัติของซุนยัตเซนนะอันนั้นเป็นยังไม่ใช่พรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่หมายความว่าเขาเปลี่ยนมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเสร็จแล้วอันนี้เปลี่ยนจากประชาธิปไตยเพื่อเข้าสู่สังคมนิยมและเข้าสู่สังคมคอมมิวนิสต์นั่นตามความเชื่อทีนี้เขาพูดอย่างนี้เนี่ยแปลว่าเขาเป็นนักปฏิวัติจริงพรรคของเขาไม่ใช่พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยนี่มันพรรคนายทุนผสมพรรคอมาตย์เลยอาจารย์พูดตรงๆนะมีเสรีชนอยู่นิดเดียว อยู่นิดเดียวนะพรรคนั้นคือพรรคคอมมิวนิสต์คือพรรคปฏิวัติค่ะแล้วเขาเลยบอกว่าแก้วที่หนึ่งมีละพรรคเพื่อไทยค่ะมันใช่ยังไงคือรูปแบบของพรรคมันก็แตกต่างกันมันไม่ได้เหมือนกันคนละเรื่องมันเนื้ออะไรคือคำว่าพรรคคือพรรคปฏิวัติถามว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคปฏิวัติไหมมันไม่ใช่นะแนวร่วมนปช.นะเขาถือว่าคือเขาใช้คำว่าแนวร่วมพอดีนปช.ใช้คำว่าแนวร่วมค่ะมันยังก้มกล้ำนะแต่ว่านี่ก็ไม่ใช่แนวร่วมปฏิวัติไม่ใช่แนวร่วมปฏิวัติแต่เป็นแนวร่วมประชาธิปไตยค่ะนะไม่ใช่แนวร่วมแบบปฏิวัติสังคมนิยมแล้วกองทัพยิ่งไปกันใหญ่เลยนั่นคือเขาประกาศการสู้ด้วยอาวุธเขามีฐานที่มั่นเขาเป็นการต่อสู้ด้วยอาวุธเต็มรูปแบบเพื่อเปลี่ยนแปลงจากนะจากประเทศที่เป็นระบอบประชาธิปไตยในช่วงนั้นซึ่งก็ไม่ค่อยเต็มใบหรอกนะ
เพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นเป้าหมายเขาคือคอมมิวนิสต์แต่ก่อนจะไปถึงก็คือสังคมนิยมแล้วก่อนจะไปถึงสังคมนิยมเนี่ยมันก็คือเป็นประชาธิปไตยแผนใหม่เขาใช้คำแบบนั้นเป็นประชาธิปไตยแผนใหม่เพราะฉะนั้นอย่าเอาไปเปรียบเทียบกันแก้วสามดวงนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วเราเนี่ยต้องการเปลี่ยนประเทศเป็นระบอบประชาธิปไตยเราไม่ได้เปลี่ยนความกลายไปเป็นสังคมนิยมคนละเรื่องกันและนี่เป็นการต่อสู้ในระบบและระบอบแล้วถ้าใครเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยนะดีไม่ดีนี่เราต้องมาต่อกันใหม่เพราะเรื่องนี้สำคัญมากสำคัญมากว่าเข้าใจผิดนะคะ อย่าเอาไปเที่ยวพูดนะพูดแบบนี้เนี่ยพูดโดยที่ไม่รู้จริงเนี่ยจะทำให้หลายคนเข้าใจผิดแล้วก็ขว้แขวและทำให้การต่อสู้เนี่ยมีปัญหาใช่อันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าภายใต้การต่อสู้อันเป็นนโยบายที่เป็นการเขียนเนี่ยนะมีเป็นตัวอักษรเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็บอกมาโดยตลอดว่ายึดแนวทางการต่อสู้ที่สันติสงบแล้วก็ปราศจากอาวุธเนี่ยนะคะนี่คือแนวทางหลักเพราะฉะนั้นแล้วการที่พยายามที่จะเอ่ยอ้างทฤษฎีนี้แก้สามประการมาใช้เนี่ยไม่ถูกต้องนะคะอาจจะทำให้การต่อสู้มันทำให้สับสนและเกิดความอ่อนแอขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นก่อนคุณผู้ชมที่ได้ยินทฤษฎีเรื่องราวเหล่านี้มาอย่าเพิ่งเอาไปพูดต่อหรืออย่าเอาไปเอ่ยอ้างต่อนะคะซึ่งเดี๋ยวในกรณีนี้เนี่ยจะได้มีการขยายความต่อแน่นอนในครั้งถัดๆไปนะคะแต่ว่าวันนี้มีความชัดเจนมากขึ้นกับหลากหลายคำถามขออนุญาตติดค้างไว้ก่อนนะคะสำหรับจดหมายที่เขียนมาอย่างท่านอาจารย์ธิดาเดี๋ยวจะได้นำมาตอบผ่านทางรายการในครั้งหน้านะคะวันนี้เวลารายการหมดลงแล้วค่ะต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์ธิดาถาวรเสกค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะดิฉันนิชนันจำดวงค่ะท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐและทีมงานรายการต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ